็ต้องขอสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่แบบอีเวกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้นะฮะมีเม้นประมาณเกือบ10เม้นนะมาถามผมนะฮะว่าพี่ทำไมผมไม่สามารถซื้อของในเทียร์2ได้นะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาตอบกันนะฮะเพราะว่าผมมั่นใจว่ามันน่าจะมีคำถามนี้โผล่มาในทุกเทียร์อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็พี่จะตอบนะฮะก็เลยมาตอบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยแล้วกันนะสำหรับคนที่งงๆนะฮะว่าทำไมเราถึงไม่สามารถซื้อเทียร์ต่อไปได้นะฮะไปประมาณนี้โอเคก็ผมจะมาตอบสั้นๆเลยก็คือคุณจะต้องปลดล็อกเทียร์ที่แล้วให้ครบทุกอันก่อนคุณถึงจะสามารถซื้อเทียร์ต่อไปได้นะฮะอย่างเช่นปัจจุบันนะฮะก็คือมันมีอยู่2เทียร์ก็คือเทียร์1แล้วก็เทียร์2ถ้าเกิดคุณซื้อเทียร์2ไม่ได้นะฮะแสดงว่าคุณจะต้องไปซื้อเทียร์1ให้หมดก่อนคุณถึงจะสามารถซื้อเทียร์2ได้นะฮะประมาณนี้ก็คือมันต้องซื้อเทียร์ที่แล้วให้หมดก่อนถึงจะสามารถซื้อเทียร์ใหม่ได้ประมาณนี้สำหรับระบบของ Evade เขานะฮะโอเคแล้วก็หายสายกันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวสกินต่อแล้วโอเคก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะก็อีกแค่ชั่วโมงเดียวนะฮะไอเทียร์3จะออกมาแล้วคือฟาร์มยับแน่นอนนะฮะโอเคก็บ๊ายบายฮะ